นะครับผมสุดคนเลยนะครับจริงๆผม2ทามนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาทำอะไรนะ5สิ่งที่ควรจะมีใน Minecraft นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีอันนี้ไม่ต้องใช้ม่อนนะฮะถ้าเกิดมันมีใน Minecraft ได้นี่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่มีเนาะนะครับโอเคครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ไม่ต้องกระทืบครับมันเจ็บพอแล้วมันเจ็บแล้วนะฮะกดไลค์คลิปนี้นะไปถึงฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 4,000 ไลค์นะครับผมโอเคครับซึ่งนะฮะก่อนอื่นเราเอาคอมมานด์บล็อกออกมาก่อนนะครับอันนี้เราเล่นกันในเวอร์ชั่นของ 1.9 นะครับนะครับนะ 1.9 นะครับนะฮะโอเคคอมมานด์บล็อกเนี่ยคอมมานด์บล็อกนะครับแล้วก็เอานิสยัดเข้าไปนะครับโอเคเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวต้องใช้เจ้าเรดสโตนบล็อกนะครับฟังครับมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคครับมันจะค่อยๆเริ่มนะฮะเริ่มมาแล้วครับเป็นอันนี้เป็นบิลควอรี่นะครับผมแอคทีฟก่อนเลยนะฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยววิธีการทำควอรี่นะครับเราต้องใช้ดิเพนเซอร์นะครับแล้วก็แล้วอันนี้6อันนะครับอันนี้2อันอันนี้อันหนึ่งแถอาเชส2อันแล้วก็ไอรอนบล็อกนะครับอันหนึ่งนะไอรอนบล็อกอยู่ไหนครับนี่ครับไอรอนบล็อก2อันนะฮะวิธีการทำของเราเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องทำอย่างนี้ก่อนนะครับพอเราทำวงจรและแอคทีฟแล้วใช่ไหมนะครับให้เราวางอย่างนี้เลยนะครับวางตามผมนะนะฮะอันนี้ผมลืมมาที่ขุดมาว่ะนะที่ขุดเพชรอันนึงด้วยนะครับโอเคมันต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับตึง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 โอเคครับตอนนี้เราจะได้ควอรี่มาแล้วนะผมซึ่งต่อไปเราต้องหาพื้นที่โล่งๆนะครับในการวางควอรี่นะครับเราจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับเป็นพื้นที่โล่งๆโอเคอันนี้จะเป็นควอรี่นะซึ่งเราต้องมาข้างบนนี้เพื่อใส่เพื่อที่จะใส่อุปกรณ์ในควอรี่นะซึ่งวันนี้เราจะต้องมีควอรี่นะจะเป็นโคธรรมดานะครับเอาโคมา32อันนะครับผมแล้วก็เป็นขาเป็ดนะฮะขาเป็ดนะครับเอาขาเป็ดมานะครับอันนี้เราใช้อันนี้เราใช้ขาเป็ดอันนี้21อันนะครับแล้วอันนี้ใช้22ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ใช้21อันนี้ใช้22นะครับผมโอเคงี้นะครับแล้วเราก็จะทำเป็นอย่างนี้เลยนะครับโคอย่างงี้นะครับแล้วก็เอารั้วไอรอนบาร์นะครับผมเอาไอรอนบาร์มา22อันนะครับเฮ้ยมึงเนี่ยมันบาร์นี่ต้อง22อันนะครับเดี๋ยวผมต้องแบ่งก่อนนะยันรถขับเป็ดนี่ก็แบกขับเป็ดนะครับโอเคตอนนี้มันจะเริ่มทำการสร้างตรงส่วนนี้แล้วใช้เจ้าสิ่งนี้นะครับมันจะเริ่มเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะนี่ครับถ้าที่คุณเห็นนะครับโอเคครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะในตอนแรกนะครับมันจะยังไม่ทำงานจริงๆไม่ก็เลยนะนะครับตอนแรกมันจะยังไม่ทำงานนะครับเราทำการเอาเดลไลท์เซนเซอร์นะครับผมนะเดลไลท์เซนเซอร์หน่อยว่าเดลไลท์เซนเซอร์นี่นะฮะจับแปะไว้ตรงนี้เลยนะครับมันจะเริ่มทำงานนะฮะตรงนี้เห็นไหมครับจากที่คนเห็นมันจะเป็นการเริ่มขุดตรงนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็จะขุดเองตามอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดเราอยากให้มันขุดเร็วขึ้นก็เอาไอ้เจ้าลาวาให้มันกินนะครับพอลาวามันกินลาวาปุ๊บมันก็จะขุดเร็วขึ้นนะครับมันกินได้แค่ถังเดียวหรือเปล่าโอเคมันกินได้หลายถังนะครับผมรู้สึกว่ามันขุดเร็วได้เท่านี้มั้งเดี๋ยวคุณลาวาลาวามันกินเยอะเลยกินรัวกินรัวนะครับมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณอย่างนี้เลยนะครับแล้วรั้วที่เพิ่งสร้างคืออะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคนะผมถ้าเกิดบางคนคิดว่าอันนี้มันก็ดีอยู่นะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณขี้เกียจลงไปเก็บของนะครับผมมีวิธีง่ายๆเลยนะครับให้เราทำการนำเชสมา2อันนะครับแล้วก็เป็นฮอปเปอร์นะครับผมแล้วก็มีอาร์เมอร์สแตนอันหนึ่งนะครับอาร์เมอร์สแตนอันนี้นะครับผมวิธีการนะครับก็คือเอาสมมติเราเชสวางอย่างนี้ใช่ป่ะเมื่อวางอย่างนี้เราฮอปเปอร์สแตนวางไว้อย่างนี้นะครับผมนี่เห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามันของมันจะมาตรงนี้ให้นะซึ่งมันจะเก็บเข้าเชสได้เองตามอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเนี่ยนะดูดิครับว่าของมันจะค่อยๆผมลงฮอปเปอร์อย่างนี้นะครับผมนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับให้มันลงกล่องไปนะครับโอเคครับผมถือว่าเป็นคอมมานด์ที่ถือว่าแบบมันควรจะมีในMinecraftเว้ยเพราะว่าขี้เกียจขุดบล็อกเองนะฮะเพื่อเกิดแปลงไงคือขี้เกียจขุดบล็อกเองนะผมมันก็จะขุดแล้วก็มันก็จะเก็บใส่กล่องนี้ให้นะครับที่เดี๋ยวเราต้องรอดูนะฮะว่ามันจะเก็บเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมนะฮะโอเคครับไปดูอันต่อไปที่ควรจะมีในMinecraftกันเลยครับผมนะครับผมในอันนี้นะครับเราจะเป็นที่ต้องบอกว่าเล่นใน 1.8 นะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็น 1.8 นะครับผมแล้วเราต้องเสียคอมมานด์บล็อกมานะครับแล้วเราไปก็คำสั่งใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วไปก็ใช้ redstone box นะฮะวางไว้ข้างๆอย่างนี้นะครับมันจะค่อยๆเสกคอมมานด์อย่างนี้ออกมานะครับผมเป็นกล่องคอมมานด์อันใหญ่ยักษ์เลยนะครับอันนี้ร่างโดยเลเจนเนียร์นะครับผมนะฮะ do not re-upload this command นะครับ
โอเคนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เรา info นะครับ command อันนี้ลงมาตอนนี้แมชชีนทำงานแล้วนะครับผมซึ่งนะฮะวิธีไอ้เจ้าสิ่งนี้คืออะไรครับเจ้าสิ่งนี้คือว่าสมมุติผมมีของอยู่ในผมมีของอยู่ในอย่างนี้ใช่ป่ะเอาไดมอนด์แล้วกันไดมอนด์นี่เลยนี่โคตรเยอะนะฮะบอกเลยครับแล้วก็เรามาเจอกับตัวโหดเช่นแบบสไปเดอร์อย่างเงี้ยนะฮะสไปเดอร์สัก2ตัวก็ได้นะครับแล้วเกมโหมด0เกมโหมด0อย่างงี้นะฮะแล้วตีสไปเดอร์อย่างเงี้ยแล้วก็จะโดนสไปเดอร์กัดใช่ป่ะตามปกติคือเวลาเราตีพวกมอนสเตอร์แล้วแบบมันจะโดนมอนสเตอร์กัดใช่ป่ะอย่างงี้นะผมเนี่ยผมปรับเป็นฮาร์ดเลยกันเนี่ยผมใกล้ตาละผมตายอย่างงี้ใช่ป่ะไม่จะทำให้เกิดหลุมศพผมขึ้นนะผมโอเคฮะเดี๋ยวผมจะเกมโหมด0ไปไอ้เกมโหมด1บินหาหลุมศพผมนะครับนี่หลุมศพผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่จะเป็นหลุมศพผมนะฮะซึ่งเนี่ยผมลงมาเอาของนะครับก็จะมีของเต็มเลยแล้วพร้อมกับมีโครงกระดูกแล้วด้วยนะครับโอ้โหเจ๋งจริงครับประมาณนี้นะครับผมสามารถใช้ได้ในเวอร์ชัน 1.8 ทุกเวอร์ชันเลยนะครับโอเคไปดูต่อไปที่คนจะมีในไมค์คราฟเลยดีกว่าครับผม Hello it's me แปลใหม่ครับโอเคครับอันนี้มันจะเป็นคอมมานด์อย่างนี้เลยนะครับซึ่งเราต้องเตรียมนะฮะคอมพาสนะครับนะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคอมพาสเดอะสโตนแลมป์แล้วก็เนมแท็กนะครับคราวนี้เป็นคอมมานด์นี้มีชื่อว่าเวฟพอยต์นะครับหรือว่าเป็นแบบว่าอารมณ์แบบพิกัดเวฟพอยต์แล้วพวกเนี้ยถ้าเกิดใครเคยเล่นมอดแต่ว่าดูพิกาชาอะไรพวกนี้ก็ได้ครับมันจะแบบว่าเป็นแบบเอาไว้แบบอะไรพวกนี้นะผมซึ่งวิธีการทำเวฟพอยต์นะง่ายๆเลยครับให้เราปานี้นะครับแล้วก็ปานี้ร่วมกันครับบูมเราได้เวฟพอยต์มานะครับซึ่งเวฟพอยต์ก็แบบอารมณ์แบบสมมุติเรามาถึงจุดๆนึงแล้วใช่ป่ะเราก็จะกดตรงนี้ครับมันจะเป็นแบบว่าเป็นสัญลักษณ์เหมือนควันขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นะครับผมนะถือว่ามันก็อย่างน้อยก็เป็นเวฟพอยต์นะครับเป็นเหมือนผู้สัญญาณนะครับว่าตรงนี้เป็นอะไรนะครับโอเคครับผมนี่ก็ควรจะมีในไมค์ครับจริงครับสามารถไปลงมอดได้นะครับจะไปเกิดจะทำเวฟพอยต์พวกมินิแมปอย่างนี้นะผมแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากใช้มอดเราก็ใช้คอมมานด์เอานะครับแต่ผมว่าใช้มอดมันดูง่ายกว่านะนะครับโอเคครับผมเราไปดูคอมมานด์กันต่อไปดีกว่าที่ควรจะแบบสิ่งที่ควรต่อไปที่ควรจะมีในไมค์ครับนะฮะถ้าผมซื้อเข้ามาต่อไปนะผมว่านะมันจะเป็นแบบว่าอะไรที่แม่งรู้สึกมันก็ควรจะมีอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คืออันนึงนะวางไม่โดนสักทีโอเคเอาเฟลอันนึงนะนี่ครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะทำไอ้คอมมานด์ที่เรียกว่าอันนึงแนวกี้12ไทม์คอมมานด์บล็อกก่อนนะฮะคอมมานด์บล็อกเนี่ยนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำวันนี้เลยนะครับมันจะเป็นเจ้าอันนึงนะอู้อินฟอร์ก็ได้เทิมตื้ออย่างนี้นะฮะนี่เราจะได้ดีเทคเตอร์มานะครับมันจะทำการนะครับผมมันก็จะเป็นแบบว่านี่นะฮะอินฟอร์ของมันก็คือถ้าเกิดสมมติไอ้ตรงนี้มันจะขึ้นออเรนจ์พาร์ติเคิลนะครับมันจะเป็นไดมอนด์กับเอมเบอรัลนะครับผมซึ่งอันนี้ออดิเทคทีฟนะครับมันจะอันนี้จะเป็นบอกว่าอันนี้บูพาร์ติเคิลก็จะเป็นพวกสำหรับทองเหล็กแล้วก็โคนะครับผมซึ่งจะเป็นเยอะมากเลยนะฮะอันนี้อันเนี่ยตรงจุดเนี่ยถ้าเกิดมันจะมีพวกนี่ไงตรงเนี้ยไอ้หลุมนี้ครับผมหลุมนี้จะมีไดมอนด์ไม่ก็อะไรอยู่สักอย่างอยู่นะซึ่งแม่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับเดี๋ยวผมลงไปดูก่อนนะว่ามันมีอะไรนะว่ามันเริ่มมืดแล้วนี่ไงครับมีเพชรอยู่ตรงนี้นะครับผมนะฮะอันนี้จะเป็นออดิเทคทีฟออดิเทคเตอร์ดิเทคเตอร์นะครับเหมือนแบบนักตรวจสอบว่าเป็นของนี้มีแร่ไหมนะครับผมนะฮะก็จะแบบว่าวิธีการหาแร่ก็คงแบบทำอย่างนี้แล้วก็ดูสิครับว่ามันจะมีเจ้าสีส้มไหมนะครับถ้าไม่มีสีส้มนี่ก็คงแปลว่ามันไม่มีนะครับผมแน่หรือว่าเป็นมอดหรือว่าเป็นคอมมานด์ที่ถือว่าดีใช้ได้เลยนะฮะใช้ได้เลยนะครับผมโอเคครับไปดูคอมมานด์อันสุดท้ายกันเลยนะครับและสิ่งสุดท้ายเลยครับผมนี่อยากให้มันมีในไมค์ครับมากครับคือมันเป็นอันนี้เป็นมอดครับผมอันนี้ไม่ใช่คอมมานด์ครับมันคือ Optify ครับใช่ครับมันคือ Optify ครับตัวเกมไหมครับปกติครับผมว่าผมแนะนำเลยครับว่าคุณควรที่จะใส่ Optify มาด้วยครับผมให้ตายเถอะนี่มันใส่เชดเดอร์ก็ได้มันทำอนิเมชันมันปรับอะไรพวกนี้ก็ได้มันปรับแบบได้หลายอย่างนี่มากๆครับมันทำให้คอมเราลื่นไหลดังสายน้ำเชี่ยวแต่ Minecraft ก็เห็นว่ามันมี Optify มาหลายเวอร์ชันแล้วก็ยังให้เขาทำมอดต่อไปก็ใครจะลงมอดเขาก็แล้วแต่ส่วนใครไม่ลงก็เรื่องของมึงMinecraft ครับคือควรที่จะทำ Optify ให้พวกเราได้ใช้กันแบบว่าโหลดเกมมาก็ได้ใช้ Optify เลยไม่ใช่แบบว่าคอยมาลงมอด Optify ได้แล้วครับผมขอบคุณครับโอเคครับสำหรับสิ่งที่ผมคิดว่าควรที่จะมีในไมค์ครับก็จบตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคถ้าเกิดคุณชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับกดแชร์ด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ See you again เจอกันครับบาย